สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับ3ภาพทายนิสัยสิ่งแรกที่เห็นบ่งบอกถึงบุคลิกที่ซ่อนเร้นของเรามีนักจิตวิทยาศึกษามาบอกว่าที่คนเราจะมองเห็นภาพแตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัยดวงตาอาจมองเห็นได้แต่สิ่งที่สมองสื่อออกมานั้นสำคัญกับเรามากกว่าลองดู3ภาพทายนิสัยต่อไปนี้นะคะสิ่งแรกที่เราเห็นมันจะเปิดเผยบุคลิกที่ซ่อนเร้นไว้ของเราที่เราเองก็อาจจะยังไม่เคยทราบนะคะภาพที่1ภาพนี้ภาพที่คุณเห็นกันเป็นภาพอะไรคะถ้าคุณเห็นเป็นภาพต้นไม้ตัวตนของคุณเป็นคนที่เงียบๆแต่ไม่ใช่เพราะคุณขี้อายคุณก็แค่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงหรือเรียกอีกนิดก็คือคนอินดี้นะคะเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของใครๆพอใจที่จะอยู่แบบนี้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าค่ะหรือบางคนอาจจะมองเห็นเป็นกอริลลาค่ะคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นทะเยอทะยานชื่นชอบความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่หากจะทุ่มก็ทุ่มเทไปสุดๆคุณมีเป้าหมายเอาไว้ในใจอยู่แล้วและคุณชอบที่จะพุ่งตรงไปข้างหน้าเสมอจนบางครั้งก็เผลอละเลยคนรอบข้างไปบ้างสิ่งที่คุณควรเพิ่มอีกนิดนึงก็คือความใส่ใจต่อคนรอบข้างนะคะบางคนอาจจะมองเห็นในภาพนี้เป็นภาพสิงโตค่ะถ้าคุณเห็นภาพนี้มีสิงโตหรือเป็นสิงโตคุณเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่เด่นชัดคุณรู้ว่าตัวคุณเองเป็นคนอย่างไรชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนคุณเข้าใจความต้องการของตัวเองเป็นอย่างดีและมักจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาบั่นทอนความเป็นตัวตนของคุณอีกภาพนึงที่คุณสามารถมองเห็นได้ในรูปนี้นะคะก็คือรูปปลาค่ะถ้าคุณมองเห็นเป็นรูปปลาคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นพื้นฐานในจิตใจและคุณเป็นคนอ่อนไหวลักษณะเด่นก็คือเป็นคนที่สนใจคนรอบข้างและเข้าใจคนอื่นคุณพึงพอใจที่จะได้เป็นที่พึ่งของใครต่อใครชอบให้ความช่วยเหลือสิ่งเดียวที่คุณควรระมัดระวังก็คืออย่ายอมให้ใครเขามาเอาเปรียบคุณจนเกินไปนะคะมาต่อกันที่ภาพที่2นะคะในภาพที่2นี้คุณเห็นอะไรในภาพนี้ในสิ่งแรกนะคะภาพแรกที่คุณจะมองเห็นกันได้บางคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเด็กทารกค่ะถ้าคุณมองเห็นเป็นเด็กน้อยเด็กทารกเด็กแรกเกิดคุณเป็นคนชอบอิสระรักความเป็นอิสระชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาในช่วงเวลาว่างๆอันแสนที่จะผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนของคุณคุณจะขออยู่แต่กับตัวเองโดยที่คุณจะไม่ยุ่งไม่สนใจกับใครตัวตนของคุณคุณก็จะรักษาตัวตนของคุณเอาไว้แต่อาจจะไม่เคยมีใครมาบอกคุณชัดๆนะคะตัวตนของคุณบอกตัวคุณเองได้ค่ะอีกภาพหนึ่งที่คนเห็นก็คือสิ่งแรกที่เห็นมองเห็นคู่รักคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องมิตรภาพและความสัมพันธ์สุดๆคนหนึ่งแม้ว่าคุณจะไม่ได้ชอบงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้ใหญ่ๆทั้งยังมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนๆก็มักจะรักและไว้ใจคุณเพราะคุณคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่งในภาพนี้อีกรูปหนึ่งที่คุณจะมองเห็นได้ก็คือเป็นภาพต้นไม้ค่ะถ้าคุณมองเห็นในรูปนี้เป็นต้นไม้คุณเป็นคนที่สดใสและมีชีวิตชีวาคนหนึ่งคุณกล้าหาญและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆกล้าที่จะออกไปดูโลกคุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงหรือจริงๆก็คือคุณมองว่าสิ่งนั้นมันคือความท้าทายที่น่าตื่นเต้นของชีวิตคุณนะคะภาพที่3สิ่งแรกที่คุณเห็นคืออะไรในภาพนี้ใครมองเห็นเป็นอะไรบ้างคะเรามาลองฟังเฉลยความเป็นบุคลิกในตัวคุณถ้าคุณมองเห็นในรูปที่3นี้มีต้นไม้นะคะคุณจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากหากได้ปล่อยให้เวลาว่างผ่านไปเงียบๆโดยการอยู่นิ่งๆบนเตียงนอนของคุณคุณเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำลองเชื่อลางสังหรณ์นั้นดูบ้างนะคะบางครั้งมันอาจจะบอกอะไรกับคุณได้และบางอย่างมันก็จะสำคัญกับตัวคุณมากๆนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่คนที่จะมองเห็นในภาพนี้ก็คือเสือค่ะใครที่มองเห็นเสือคุณเป็นคนที่มีความคิดเด็ดเดี่ยวมากเมื่อคุณได้ตัดสินใจไปแล้วก็ยากที่จะมีอะไรมาเปลี่ยนใจคุณได้ค่ะข้อคิดดีๆจากภาพเหล่านี้ก็คือบางครั้งความที่เรามีตัวตนของเราซ่อนอยู่ข้างในบางถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับรู้ตัวตนข้างในของเรานั้นเราก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในตัวเองถ้ายังไงลองทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดี